بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความรักความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่รักทุกท่านนะครับในสิ่งอื่นใดเราคงต้องร่วมกันชุกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานให้เราได้มีโอกาสมาพูดคุยพบปะกันมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็ได้รับความเมตตาจากพระองค์การที่เราจะแสดงความชูกรต่อและส่วนตาลาที่ดีที่สุดนั่นก็คือการยึดมั่นปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้นะครับแล้วก็หลีกให้พ้นไกลในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามซึ่งคำพูดนี้ดูเหมือนง่ายนะครับดูเหมือนง่ายนะแล้วเราก็พูดกันเยอะพูดกันโดยตลอดโดยเฉพาะประเด็นหัวข้อวันนี้ด้วยผมได้รับประสานการประสานงานจากฮัจเยรุนว่าอยากจะให้พูดเรื่องนี้นะครับที่ใช้คำว่าอะดีนุนนาซีฮะเนี่ยซึ่งเป็นที่รับรู้รับทราบกันโดยทั่วไปแล้วนะฮะคำนี้ว่าศาสนาคือการตักเตือนพอเราตั้งประเด็นนี้แล้วก็พูดเรื่องนี้กันมาโดยตลอดว่าศาสนาคือการตักเตือนเนี่ยก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าคำว่านาซีฮะเนี่ยมันคือการตักเตือนนะครับคนส่วนใหญ่จะเข้าใจความหมายตรงนี้ฮะซึ่งมันเลยทำให้คำว่านาซีฮะมันเล็กลงไปทันทีเลยนะครับเพราะจริงๆตามความหมายที่แท้จริงของนาซีฮะนี่มันยิ่งใหญ่มหาศาลนะครับมันยิ่งใหญ่มหาศาลนักวิชาการในยุคก่อนๆบอกเลยว่านาซีฮะคืออิสลามนะครับทีนี้มันไม่ใช่แค่การตักเตือนแล้วนะฮะมันไม่ใช่แค่การตักเตือนนะครับเพราะอิสลามนั้นไม่ใช่ศาสนาที่มาพร่ำสอนหรือพร่ำตักเตือนอันนี้ต้องเข้าใจเลยนะครับอิสลามเป็นศาสนาเดียวเลยนะครับที่เป็นศาสนาที่ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับศาสนาอื่นๆที่เคยมีมาเนี่ยอิสลามจะต่างตรงนี้ฮะทุกศาสนาจะมุ่งเน้นของการสอนการตักเตือนแต่อิสลามไม่ใช่อิสลามเป็นเรื่องของแบบอย่างเพราะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าอิสลามจะเป็นศาสนาเดียวที่อัลเลาะห์ได้ส่งศาสดาท่านนบีท่านสุดท้ายเนี่ยมาเป็นแบบอย่างในขณะที่ศาสดาอื่นๆไม่ได้ถูกส่งมาเป็นแบบอย่างนะแต่ถูกส่งมาเพื่อสอนศาสนาสอนคำสอนของอัลเลาะห์เพราะฉะนั้นวันนี้คงจะต้องมาคุยกันเรื่องนี้ให้เข้าใจก่อนและที่สำคัญที่สุดจากประสบการณ์ในยุคนี้นะฮะยุคก่อนไม่มีนะครับยุคนี้โดยเฉพาะในประเทศไทยเราการนาซีฮะกลับกลายเป็นนะครับหลายครั้งที่การนาซีฮะกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งปฏิเสธไม่ได้เลยครับปฏิเสธไม่ได้การนาซีฮะการตักเตือนเราเนี่ยกลับกลายเป็นความขัดแย้งขัดแย้งระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังขัดแย้งระหว่างผู้พูดคนนี้กับผู้พูดคนอื่นหรือขัดแย้งระหว่างผู้ฟังที่เอาออกไปแล้วไปถกเถียงกันอันนี้เรื่องจริงต้องยอมรับนะครับบางทีพูดถึงคณะใหม่คณะเก่านะพอคณะใหม่คณะเก่าจบไปก็ซุนนะห์ต่อซุนนะห์ใหม่ต่อใหม่เลือกสายอิควานซะลาฟีก็ว่ากันไปซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปสมัยก่อนไม่มีครับเราจะเห็นได้ว่ามุสลิมในสมัยก่อนเนี่ยนะครับในยุคก่อนๆเนี่ยจะไม่มีความขัดแย้งเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะมีความราชวงศ์ต่างๆต้องรบพุ่งกันอะไรกันมันเป็นเรื่องของความมั่นคงเรื่องของอาณาจักรเรื่องของการบริหารจัดการแต่เรื่องของศาสนาไม่มีดังนั้นเราจึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าเวลาอิสลามก็บอกว่าถ้าเราจะตามเนี่ยตามใครตามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากท่านนบีก็เป็นซอฮาบะห์จากซอฮาบะห์ก็เป็นคงยุสลับยุสลับแล้วก็มายุคอลับ100ปี300ปีหลังจากนั้นไม่ต้องพูดแล้วเพราะหลังจากนั้นนาซีฮะมันถูกเปลี่ยนความคิดวันนี้พอเราพูดถึงนาซีฮะเดี๋ยวบางคนไม่อยากไปฟังละเพราะกลัวครูในจังหวัดผมนะฮะครูสอนฟาโรอีนในจังหวัดผมเนี่ยผมก็จัดแล้วผมก็เชิญนักวิชาการบางท่านไปพูดครูเขาพูดกันยังไงฮะประมาณ80คนจะมาประมาณ60คนที่เหลือถามทำไมไม่มาเขาบอกอาจารย์เขาไม่กล้ามาเขากลัวเสียอากีดะแค่เห็นชื่อโต๊ะคนจะมาบรรยายเขากลัวเสียอากีดะแล้วเห็นไหมฮะเราเลือกเลยนะครับเดี๋ยวนี้เราฟังเนี่ยเราเลือกโต๊ะครูเลยว่าโต๊ะครูคนไหนมาเพราะอะไรครับเพราะคำว่านาซีฮะมันถูกบิดแนวคิดออกไปแต่ถ้าเราเข้าใจคำว่านาซีฮะแล้วทุกคนทำหน้าที่นาซีฮะตามหลักการศาสนาแล้วเนี่ยนะครับใครก็มาครับพี่น้องเชื่อไหมแม้แต่คนใส่สายเดี่ยวที่เป็นมุสลิมไม่คลุมฮิญาบเขาก็จะมาแต่ที่เขาไม่กล้ามาเพราะอะไรครับที่มูลนิธิผมเนี่ยนะจะมีการตวงข้าวฟิตรอตั้งแต่ต้นเดือนรอมฎอนเลยนะครับเป็นเรื่องที่เราแรกๆผมก็ตั้งข้อสังเกตมากเลยจะมีรถเก๋งมาจอดจะมีผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างบางทีใส่กระโปรงไม่คลุมฮิญาบมาตวงข้าวฟิตรอครับ
นะฮะปีแรกก็มาอย่างนั้นปีที่สองดีขึ้นเริ่มยาวขึ้นปีที่สามก็เริ่มปิดบางคนก็เริ่มคุมหิยาบางคนก็ไม่คุมแล้วเขาก็บอกขอบคุณนะที่ดีที่ได้มีผมถามทำไมก็บอกเขาไม่กล้าไปมัสยิดแค่เดินเข้าไปในซอยมัสยิดคนมองทั้งซอยแล้วพอมาตวงข้าวแทนที่จะพูดเรื่องข้าวกับถามว่าทำไมไม่คุมหิยาบล่ะทำไมอย่างนั้นล่ะทำไมอย่างนี้ล่ะจนทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่กล้าที่จะเจอพี่น้องมุสลิมทั้งที่เขาเป็นมุสลิมแล้วเขาอ่อนแอแต่พอเขามาที่บ้านเกาซัดเนี่ยเด็กๆก็จะวิ่งไปโอ้กะโอ้พี่เขาก็จะมีขนมมาไม่มีใครถามเขาหรอกว่าเขาเป็นใครแต่เมื่อเขาตวงข้าวฟิตรอห์เรารู้แล้วเขาเป็นมุสลิมนะครับในขณะที่เขาก็สามารถมานั่งเล่นกับเด็กกำพร้าที่มูลนิธิซึ่งคุมหิญาบทุกคนแล้วเขาเริ่มอะไรครับเขาเราไม่ต้องสอนเขานะแต่เขาเริ่มดูแบบอย่างว่าเด็กที่คุมหิญาบหรือเจ้าหน้าที่ที่คุมหิญาบเขาก็ใช้ชีวิตไม่ได้ใช้ชีวิตล้าสมัยเขาก็อยู่ในสังคมที่สูงส่งได้เขาก็เริ่มปรับตัวเพราะคนพวกนี้เนี่ยเป็นพวกไหนทราบไหมเป็นพวกที่อยู่ในกับพ่อแม่แล้วพอแต่งงานก็บางทีแต่งกับมูอัลลับบ้างบางทีแต่งกันเองแล้วออกมาอยู่ตามหมู่บ้านแล้วคนพวกนี้จะหาที่ตวงข้าวฟิตรอห์ไม่ได้เลยเพราะไม่กล้าไปที่สุเหร่าในหมู่บ้านตัวเองก็ไม่มีมุสลิมนะครับสิ่งต่างๆแล้วนี่แหละครับถึงบอกว่าอิสลามมันไม่ใช่แค่การตักเตือนมันเป็นเรื่องของแบบอย่างเมื่อสักครู่นะครับอาจารย์ที่มาพูดเห็นไหมฮะเขาบอกเลยถึงแม้ว่าคนจะมีศรัทธาแต่ไม่ปฏิบัติตามนบีเห็นไหมแสดงว่าไม่เอาแบบอย่างเอาแต่ความเชื่อเอาแต่ความรู้แต่ไม่เอาแบบอย่างอันนี้ไม่ใช่อิสลามวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจแล้วจะทำอย่างไรให้คำว่านาซีฮานั้นนะครับเป็นความต้องการของคนมีคนจำนวนมากพอได้ยินคำว่านาซีฮาปุ๊บไม่เอาแล้วเพราะนาซีฮามันจะตรงกันข้ามกับคำว่าประจานอิสลามจะมีอะไรที่เหมือนความเหมือนที่แตกต่างเยอะนะพี่น้องคิดดูว่าเรื่องของการซินานะครับขอบคุณการซินากับการนิกะห์นี่เหมือนกันไหมคล้ายกันไหมจริงๆเหมือนกันเลยนะการซินาก็คือผู้หญิงกับผู้ชายสองคนหลับนอนได้ลูกออกมาเป็นลูกซินาการนิกะห์ก็คือผู้หญิงกับผู้ชายสองคนออกมาแล้วก็ได้ลูกมาหนึ่งคนมันไม่มีอะไรต่างกันเลยครับเห็นไหมฮะนี่แหละครับคืออิสลามความเหมือนที่แตกต่างแต่อย่าลืมนะครับซินานี่บาปใหญ่บาปใหญ่ที่อัลลอฮ์บอกจะถูกลงโทษในดุนยาเลยไม่ต้องถึงอาคิเราะห์เลยแต่นิกะห์โอ้โหผลบุญมหาศาลใครที่เข้าสู่กระบวนการของการนิกะห์แม้แต่พยานที่ไปร่วมเนี่ยผลบุญมหาศาลเพราะกำลังขยายเผ่าพันธุ์ของผู้ศรัทธาออกไปแต่จริงเหมือนกันเลยผู้หญิงผู้ชายนอนกันหลับนอนกันมีลูกดอกเบี้ยกับการค้าเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่แตกต่างใช่ไหมฮะเอาเงินไปให้เขาได้กำไรมาการค้าไปซื้อของขายได้กำไรได้กำไรเหมือนกันแต่ดอกเบี้ยบาปใหญ่ประกาศสงครามกับอัลลอฮ์การค้าอัลลอฮ์ส่งเสริมใครทำการค้าด้วยความฮาลาลอัลลอฮ์ส่งเสริมเห็นไหมนินทากับสั่งสอนเหมือนกันไหมโอ้โหนินทานี่บาปใหญ่เลยนะแต่การสั่งสอนเป็นไงครับการแนะนำโอ้โหเป็นผลบุญใครมีความรู้สอนคนนี่ผลบุญแต่นินทานี่บาปใหญ่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกให้ถูกวันนี้การนาซีฮะห์กลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวไปแล้วและเป็นการเลือกกลุ่มแล้วว่าไอ้กลุ่มไหนจะนาซีฮะห์กลุ่มไหนจะเป็นโต๊ะครูแม้แต่ช่องโทรทัศน์ยังต้องเลือกกันแล้วเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมแบบเราสังคมที่เราไม่เปลี่ยนความคิดนะครับสังคมที่เราไม่เปลี่ยนความคิดแล้วก็มันก็จะทำให้คนที่ไม่เข้าใจศาสนาไม่รู้ศาสนากลัวนี่คือจุดอ่อนของอิสลามนี่คือจุดอ่อนไม่ของอิสลามนี่คือจุดอ่อนของการเผยแพร่ศาสนาอิสลามของมุสลิมพี่น้องทราบไหมครับว่ามีคนสงสัยว่าทำไมการเผยแพร่ศาสนาของชาวคริสต์มิชชันนารีต่างๆทำไมเขาไปที่ไหนสำเร็จหมดเลยเขาให้ความรักพี่น้องแต่ของเราเนี่ยให้ความกลัวอย่าทำอย่างนั้นนะบาปนะตกนรกนะเอาล็อตจับใส่นรกเลยกลัวเพราะคนกลัวเนี่ยอยากจะหาอัลลอฮ์ไหมโดยเฉพาะเด็กนี่พอกลัวไม่หาเลยโหกลัวกันเหรอแต่พอชาวคริสเตียนแล้วเขาสอนเขาว่าไงนะโอ้ลูกจะผิดยังไงมาชำระมาล้างบาปเดียวมาขออภัยพระเจ้าเมตตาพระเจ้าจะให้สวรรค์ชั่วดียังไงพระเจ้าให้สวรรค์หมดของเราพอผิดนิดนึงโอ้ไม่คุ้มหิยาบตกนรกนะโอ้ไม่ละหมาดตกนรกนะมันทำตัวเป็นอัลลอฮ์หมดเลยนี่งานของอัลลอฮ์นะไม่ใช่งานของเราไองานที่จะให้คนเข้าสวรรค์ขึ้นนรกตกนรกนี่มันงานของอัลลอฮ์นี่พอตายไปเราไม่ต้องทำอะไรแล้วไอพวกนี้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วพอทำเสร็จเป็นไงครับการนาซีฮัตเป็นสิ่งที่น่ากลัวเรามาดูกันครับผมพยายามหาคำจำกัดความนะฮะจริงๆผมเรียนตรงๆนะฮะเวลาจะเชิญผมเนี่ยดูด้วย
ะฮะท่านอรุณผมไม่ใช่โต๊ะครูไม่ใช่มาลิกัตที่จะรู้ทุกเรื่องต้องถามผมก่อนว่าเรื่องไหนผมรู้เรื่องไหนผมได้นะพอให้หัวข้อนี่จะให้ผมรู้หมดนี่ผมเหนื่อยมากต้องไปหาเพราะผมไม่ใช่นักวิชาการต้องบอกออกตัวก่อนผมเนี่ยไม่ใช่นักวิชาการผมจะไปเทียบกับโต๊ะครูแม้จะรุ่นใหม่รุ่นเก่าเนี่ยผมเทียบไม่ได้หรอกเพราะผมไม่ใช่นักวิชาการนะครับแต่ว่าถ้าให้เกียรติก็อยากจะมานะครับก็จะพยายามหาความรู้มาพูดคุยกันคือจริงๆคำว่านาซีฮัตเนี่ยในความจริงๆแล้วเขาบอกนาซีฮัตคืออิสลามพอนาซีฮัตคืออิสลามเนี่ยมันไม่ใช่แค่การพูดคุยตักเตือนมันคือทุกอย่างเพราะอิสลามมันเป็น way of life มันไม่ใช่ศาสนาที่มานั่งฟังแต่มันเป็นศาสนาที่ต้องนำสู่การปฏิบัติการดำเนินชีวิตตั้งแต่ตื่นยันหลับนอนตั้งแต่เกิดจนตายความหมายที่สองนาซีฮัตคืออะไรครับคือจริงใจเพราะฉะนั้นคนที่จะมานาซีฮัตต้องจริงใจด้วยจริงโจ้ไม่เอาพูดเล่นไม่เอานะครับต้องจริงใจด้วยถ้าคนไม่จริงใจทีนี้จริงใจเนี่ยหมายถึงใครคนพูดนี่แหละครับต้องจริงใจด้วยถ้าคนพูดเพื่อที่จะเอาตำแหน่งพูดเพื่อที่จะให้ฉันเห็นว่าเรตติ้งฉันดีพูดที่จะเอาค่าตอบแทนพูดที่จะอย่างนั้นพูดที่จะอย่างนี้อย่าเชิญเด็ดขาดนาซีฮัตนั้นล้มเหลวตั้งแต่เริ่มเพราะวันนี้ต้องดูแล้วว่าโต๊ะครูไหนเพราะโต๊ะครูเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยผมกังวลมากผมได้มีความใกล้ชิดโดยเฉพาะสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นไวท์แชนแนลยาตีมทีเอ็มเราใกล้ชิดหมดแล้วในความอาวุโสของเราเนี่ยนะผมก็อาวุโสมากในบรรดาสื่อเราก็พยายามที่จะพูดเรื่องพวกนี้อย่าทำให้เรตติ้งของเรานะครับเป็นตัวที่ทำให้เราถูกเชิญแล้วเราจะมาพูดเพื่อให้มีราคาโอ้โต๊ะครูนี่มาคนเต็มห้องไม่ใช่ไม่ได้รู้เลยว่าจะพูดเรื่องอะไรแต่ถ้าเป็นคนนี้มากันเต็มห้องไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกไม่จริงใจแล้วเห็นไหมครับสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นมันคือศาสนาอย่างที่สองคือความจริงใจทำไมถึงผมถึงบอกว่านาซีฮะคือการจริงใจอัลลอฮ์จริงใจแม้กับบ่าวเห็นไหมแล้วอัลลอฮ์คัดคนมาแล้วในบรรดานบีเนี่ยต้องคัดคนที่มีความจริงใจเพราะฉะนั้นนบีทุกคนเสียสละทุกอย่างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเห็นไหมตอนที่เริ่มเผยแพร่ศาสนาพวกกุเรชว่าไงฉันจะให้สมบัติกับท่านฉันจะให้ผู้หญิงที่สวยที่สุดกับท่านฉันจะให้ตำแหน่งกับท่านท่านนบีเอาไหมไม่เอาเพราะท่านนบีมีความจริงใจกับอะไรกับการเผยแพร่ศาสนาเห็นไหมครับไม่ได้หวังอะไรเลยถามว่าเราวัดได้ไหมความจริงใจครั้งแรกอาจจะไม่ได้สองครั้งสามครั้งเนี่ยวัดได้ครับความจริงใจอีกอย่างนึงมันคือการตักเตือนเพราะฉะนั้นคนที่จะมาตักเตือนถ้าไม่จริงใจอย่ามาตักเตือนคนอื่นเลยครับมันจะกลายเป็นอะไรครับอัฟลาตมันจะกลายเป็นไอ้พูดแล้วไม่ปฏิบัติลิมาตะกูลูนามาลาตัฟอลูนพูดทุกอย่างสอนทุกอย่างแต่ตัวเองยังไม่ปฏิบัติเลยจำไว้เลยนะครับใครก็ตามทีที่พฤติกรรมของตัวเองยังไม่ปฏิบัติคนนั้นขึ้นมาสอนคนไม่ได้โดยเด็ดขาดนะฮะครูสอนฟาดูอีน้อยอย่าสูบนะบุหรี่อย่างนั้นเผลอไปนั่งสูบบุหรี่เยอะแยะไปหมดเลยครับถ้าบุหรี่ยังสูบอยู่นะอย่ามาสอนคนไม่ได้หมายความว่าเป็นมุสลิมไม่ได้แต่อย่ามาสอนคนนี่คือจุดอ่อนนี่คือจุดอ่อนของมุสลิมความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาพี่น้องนะครับร้านแม่ฟาติมะขายก๋วยเตี๋ยวกับร้าน KFC อยู่ติดกันไอ้ที่ใส่อะไรนะเขาเรียกพวงเนี่ยที่เกลือติดเลยแล้วเราถามว่า KFC กินได้ไหมทำไมเราไม่ถามแล้วว่าร้านแม่ฟาติมะกินได้ไหมใช่ไหมฮะเพราะความสะอาดเป็นครึ่งหนึ่งของความศรัทธาเริ่มต้นก็จบแล้วอ่ะนะครับพี่น้องครับนักวิชาการไม่ต้องนักวิชาการหรอกเอาท่านอิหม่ามซะฟีอีนะฮะมัซฮับซะฟีอีนี่บอกเลยครับแค่ซูเราะห์วัลอัสรีซูเราะห์เดียวเนี่ย3อายะห์ของวัลอัสรีเพียงพอแล้วถ้าอัลเลาะห์ไม่ประทานอายะห์กุรอานมาเลยเนี่ย3อายะห์นี้เพียงพอแล้วครับพี่น้อง3อายะห์นี้พี่น้องทราบมั้ยครับว่าในอัลกุรอานเนี่ยมันมี30ซูเราะห์มันมี30ซูเราะห์มันมีกี่อายะห์มันมีกี่อายะห์พี่น้องมี 6,236 อายะมันมีกี่ตัวอักษรรู้ไหม 326,000 กว่าตัวอักษร 300,000 กว่าตัวอักษรแต่นักวิชาการที่เป็นถือว่าเป็นต้นฉบับมัซฮับซะฟีอีบอกเลยว่าทั้งหมดเนี่ยนะมีแค่วัลอัสรีอย่างเดียวแค่3อายะในซูเราะห์วัลอัสรีเนี่ยเพียงพอแล้วสำหรับมนุษย์นี่แหละครับคือการตักเตือนคือการนาซีฮัตที่สมบูรณ์ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันซูเราะห์วัลอัสรีเขาพูดยังไงและมันหมายความว่าอย่างไรเรามาดูก่อนนะครับว่าหัวใจของการนาซีฮัตนั่นคืออะไร
อิสลามนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่านะซีฮัดคืออะไรครับคืออิสลามนะซีฮัดคือความจริงใจนะซีฮัดคือการตักเตือนเพราะฉะนั้นรวมเลยนะครับคำจำกัดความเขียนเลยอิสลามต้องตักเตือนด้วยความจริงใจจำไว้เลยนะฮะอิสลามต้องตักเตือนด้วยความจริงใจถ้าตักเตือนเพราะฉันเป็นโต๊ะครูอยากจะให้คนรู้ฉันเก่งตักเตือนเพราะฉันต้องการเรตติ้งตกเตือนเพราะว่าฉันอยากจะอย่างนั้นฉันอยากจะไม่ได้ครับมันต้องจริงใจนี่ประเด็นที่หนึ่งเลยแล้วทีนี้มันต้องเริ่มต้นจากดูคนที่จะมาตักเตือนดูอย่างตัวผมแล้วกันอ่ะคนที่จะมาเตือนคนอื่นต้องพร้อมที่จะรับคำแนะนำคำตักเตือนด้วยถ้าคิดจะเป็นโต๊ะครูขึ้นมาพูดข้างหน้าต้องยอมรับฟังอาจารย์แต่งตัวไม่ดีเลยนะอาจารย์ไม่อย่างนั้นเลยนะอาจารย์นี่ต้องรับฟังครับแล้วเอาไปประเมินเอาไปประเมินว่าใช่ไหมถ้าใช่เปลี่ยนอินนัลลอฮะลายูกอยิรุมาบิกอมินฮัตตายูกอยิริมาบิอัมฟุซิฮิมอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนแปลงใครถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงตัวเขาเองก่อนเพราะนั้นคำแนะนำเปลี่ยนจำไว้เลยผู้ฟังเมื่อคนเป็นผู้พูดอย่างผมได้รับคำแนะนำเปลี่ยนในขณะที่ท่านเป็นผู้ฟังถ้าได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องเปลี่ยนถ้ามานั่งฟัง10ครั้งก็ยังเหมือนเดิมอย่ามาเลยครับไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แล้วครับเนี่ยเราดูในสังคมเนี่ยเนี่ยปีนี้10มุฮัตลอมผมไม่ได้กินแล้วสุกองพูดจนคนเขาไม่ทำกันแล้วเห็นไหมเดี๋ยวแต่ก่อนนี่ผมอยู่บ้านปักลัดเนี่ยนะตั้งแต่หัวทางยันท้ายทางนะครับสมัยผมเด็กๆทุกบ้านกวนไม่ใช่เฉพาะมัสยิดวันนี้คนจะกวนสุกรวันที่10มุฮัตรอมไม่กล้าแล้วนี่กวนวันนี้กวนพรุ่งนี้วันอาทิตย์พระประแดงกวนพรุ่งนี้ฮะวันอาทิตย์ผมบอกว่าจะกวนแล้วอย่าลืมผมอ้าวเขาบอกอาจารย์กินได้เหรอเห็นอาจารย์บอกว่าอย่าไปกวนผมไม่ได้บอกว่าอย่ากวนสุกรแต่อย่าไปกวนไอ้วันที่10ที่วันที่เขาถือศีลอดกันเห็นไหมอย่าไปตวนไอ้วันที่เขาถือศีลอดกันแต่ว่าวันอื่นกวนได้และกวนพี่น้องทราบไหมที่ผมยกแค่ประเด็นนี้มาเนี่ยนี่คือการนะซีฮัดที่ดีที่สุดถ้าเราบอกว่าเฮ้ยอย่ากวนนะกวนไม่ได้นะเป็นบาปเรื่องสัตว์เราเสียพวกไปเท่าไหร่แต่เราอย่าไปบอกว่ามันกวนไม่ได้แต่เพียงแต่เราบอกว่าอย่าไปบอกว่านี่คือศาสนาใช่ไหมเราจะกวนเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีพี่น้องมาแล้วที่สำคัญลองทำขายสิมันอาจจะขายดีกว่ากะละแมด้วยเพราะคนอื่นไม่เคยทำกันเฉพาะมุฮัรอมแล้วเดือนอื่นล่ะรอบีอุ่นเอาวันรอมฎอนชะอ์บานรอญับทำกันมาเลยแล้วขายดูซิมันจะขายได้ไหมใช่ไหมแต่นี่เราทำกันช่วงเดียวนี่แหละครับมันต้องมีเทคนิคครับพี่น้องคืออิสลามเนี่ยนะครับผมบอกเลยหนึ่งต้องเผยแพร่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอิสลามเมื่อต้องเผยแพร่แล้วต้องตักเตือนต้องสอนแล้วที่สำคัญต้องสอนด้วยความรักและความสุภาพนะไม่ได้หมายความว่าท่าทางหึงหังคนหึงหังก็สุภาพได้น่ารักได้แล้วที่สำคัญอิสลามนั้นต้องชี้แจงและตอบโต้ชี้แจงและตอบโต้แต่อัลลอฮ์บอกให้ตอบโต้อย่างไรตอบโต้ด้วยสาระที่ดีกว่าตอบโต้ด้วยถ้อยคำที่ดีกว่าตอบโต้ด้วยคุณลักษณะที่ดีกว่าเขามาแรงเราก็นิ่มมาเขามาแบบไม่มีเหตุผลเราก็หาเหตุผลมาให้เขาเห็นไหมครับเราเนี่ยภูมิปัญญาระดับเราไม่ใช่ว่าสอนคนอัลลอฮ์บอกจบอัลลอฮ์บอกจบไม่ใช่ต้องรู้ว่าที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยมันมีฮิกมะอะไรคนที่เขาไม่รู้เขาจะได้ตามเพราะฉะนั้นคนที่จะสอนคนที่จะนะซีฮัดคนก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจด้วยไม่ใช่อ่านหนังสืออย่างเดียวแล้วมาพูดได้มันต้องเป็นเรื่องของประสบการณ์เมื่อกี้โต๊ะครูเมื่อกี้มาพูดเห็นไหมมันต้องมีประสบการณ์มันถึงจะรู้ว่าความบกพร่องคืออะไรอัลลอฮ์ต้องให้ประสบการณ์จากสงครามบาดัดจากสงครามอูฮุดจะได้รู้ว่าการขัดคำสั่งท่านนบีนั้นเห็นไหมครับการขัดคำสั่งท่านนบีถึงแม้ว่าท่านนบีจะยอมให้ซอฮาบะห์ของท่านขัดคำสั่งแต่ผลลัพธ์มันเป็นอย่างไรมันต้องมีประสบการณ์ทำไมถ้าอัลลอฮ์จะให้นบีชนะตลอดได้ไหมได้แต่ทำไมถึงให้แพ้ล่ะมันจะได้มีประสบการณ์เนี่ยแค่ผมมานั่งแค่ครึ่งชั่วโมงผมก็ได้ความรู้จากคนที่ขึ้นมาสอนแล้วเพราะเราเป็นผู้ฟังเห็นไหมเขาพูดเราก็ฟังสิ่งที่เราไม่ได้คิดออกเขาคิดให้เราก็เก็บเอาไว้เห็นไหมครับเพราะงั้นการยกเรื่องต่างๆของศาสนามาเนี่ยมันบ่งชี้ให้เห็นเลยนะมันต้องมีประสบการณ์ถ้าไม่มีประสบการณ์อย่าเพิ่งไปสอนคนเลยครับอย่าเพิ่งไปสอนคนนะเพราะไอ้คนที่นั่งฟังข้างล่างนะประสบการณ์เยอะกว่าคนข้างบนตายเลยนะนั่งฟังทุกเสาไอ้เสาอยู่นี่อาทิตย์ไปนู่นตอนกลางคืนไปนู่นไปกันทุกรู้หมดเลย18โต๊ะครูรู้หมดเลย17อีกคนนึงไม่ถูกกันเออเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นคนที่นั่งข้างหน้าเนี่ยอันตรายนะไอ้ที่จะมาพูดแล้วคิดว่าตัวเองจังเลยไอ้ข้างล่างมันฟังทุกวันเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่
ทีนี้คุณสมบัติของคนที่จะมานาซีฮัตคนนะฮะคุณสมบัติของคนที่จะมานาซีฮัตสิ่งแรกเลยต้องดูอะไรครับดูตัวเองนะก่อนดูตัวเองเนี่ยก่อนอย่าเพิ่งไปดูคนอื่นนะอย่าเพิ่งไปดูคนอื่นดูตัวเองว่าหนึ่งพร้อมแล้วยังคุณสมบัติตัวเองพร้อมแล้วยังประพฤติปฏิบัติไหมไอ้ที่จะมาพูดเนี่ยโอ้ยวันหนึ่งต้องละบาตรห้าเวลานะสุนัขก่อนสุนัขหลังสอนคนได้หมดเลยไอ้นี่พออัลเลาะห์อักบัรรอละหมาดฟัดดูอย่างเดียวสุนัขไม่มีแต่สอนเขาน่ะรู้หมดเลยบอกเลยโอ้ยละหมาดตะฮัจญุดนี่ตีสองดีนะอย่าให้เกินตีสี่นะเนี่ยอัลเลาะห์อย่างนั้นคิวสั้นตะฮัจญุดเนี่ยคนมันยังไม่ตื่นขอดูอาอัลเลาะห์รับก่อนเพราะคิวมันไม่ยาวมักระเล็บยาวยืดเลยมากันทั้งเมืองสอนหมดตัวเองไม่เคยตื่นตะฮัจญุดเลยตื่นง่ายกว่าจะกลับจากบรรยายตีหนึ่งกลับบรรยายตีหนึ่งนู่นตื่นละหมาดซุบฮ์แปดโมงเช้าเห็นไหมสอนดึกเนี่ยนี่คือปัญหานี่คือปัญหาและไอ้คนที่ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรโอ้ต้องกูเก็บไอ้คนที่รู้มันบอกอย่าไปเชื่อมันมันยังไม่ทำเลยเห็นไหมนี่คือปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นนะครับแล้วที่สำคัญต้องรู้ธรรมชาติของมนุษย์นะฮะคนที่จะขึ้นมานาซีฮัตคนเนี่ยต้องรู้ธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์เหมือนกันไหมไม่เหมือนพี่น้องลองไปอ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์สองอายะห์สุดท้ายของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์สองอายะห์สุดท้ายของอัลบะเกาะเราะห์เนี่ยถือว่าเป็นสองกรอกอัตยิ่งใหญ่เกือบที่สุดนะอัลลอฮ์ให้ตอนไหนรู้ไหมครับให้หลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปรับวันที่ไปอิสรอมิรอจไปรับการละหมาดลงมาอัลลอฮ์ให้สองอายะห์นี้เพราะอะไรเพราะว่าอัลลอฮ์ให้เลย50เวลาจากนั้นต่อรองไปขอไปขอมาเหลือ5เวลาแล้วอัลลอฮ์ก็คูณ10เป็น50นั่นแหละอัลลอฮ์ก็เลยบอกในซูเราะห์บักเราะห์ว่ายังไงแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะความสามารถของคนเนี่ยไม่เท่ากันคนตัวใหญ่ก็แบกของใหญ่คนตัวเล็กก็แบกของเล็กเพราะฉะนั้นเราเป็นโต๊ะครูนั่งข้างหน้าหรือเราเป็นคนมีความรู้มาฟังเนี่ยอย่าไปมองคนอื่นว่าฉันได้ละหมาดซุนนะห์ฉันอย่างนั้นอย่างนี้แล้วคนอื่นต้องทำตามฉันได้ถ้าทำตามฉันไม่ได้ไอ้นี่ผิดอย่ามองอย่างนั้นเพราะมนุษย์มันไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันฉันละโหฉันละหมาดฉันถือศีลอดวันจันทร์วันพฤหัสไอ้พวกแกนี่แย่ไม่ถือไม่มีสิทธิ์คิดเลยนะครับเพราะอัลลอฮ์บอกแล้วว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ความลำบากของทุกคนเท่ากันคุณทำได้ก็ทำไปแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ทำได้นั้นจะได้บุญมากกว่าคนที่ทำไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะการทำผลประโยชน์ทำบุญในศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์บอกทำนิดๆพอแต่ทำต่อเนื่องรักแบบสายันสัญญารักน้อยๆแต่รักนานๆไอ้นี่มาถึงปีหนึ่งมาเลยเอาไปแสนหนึ่งแล้วหายไปเลยโอ้โหไอ้นี่ใช้แสนหนึ่งหมดแล้วไอ้นี่มาทุกวันเอาไปอันนี้500มันต่อเนื่องนี่คืออิสลามเพราะฉะนั้นหยุดมองคนอื่นว่าเขาทำไม่เหมือนเราแล้วเขากระจอกกว่าเราไม่ใช่นะครับอย่าบอกว่าโหเราเนี่ยละหมาดห้าเวลาเสร็จแล้วก็มีละหมาดวีเตสละหมาดดูฮาละหมาดสุนัตหลังก่อนไอ้ไม่หมดเลยละหมาดจนหัวดำเลยถือศีลอดวันจันทร์พฤหัสสุนฮิจญะห์สิบวันนะครับชาบะละหมาดจนบันถือบวชไปทำฮัจญ์18ครั้งกะตายที่มักกะเลยอัลลอฮ์ไม่ให้ก็มาตายตอนอยู่แถวสุวรรณภูมิเห็นไหมครับผมเจอนะมีโต๊ะอยู่คนผมไปปี38ครั้งแรกเลยที่ไปถามว่าโต๊ะมาทุกปีฉันการเนียดตายเนียดตายที่มักกะเลยอัลลอฮ์ตายหนองจอกก็แกไปตายได้ไงไปมักกะเอายาไปเป็นกล่องอยู่หนองจอกไม่มียาเลยช็อกตายที่หนองจอกเนี่ยอัลลอฮ์แล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะไปมองว่าไอ้คนที่ไม่ทำฮัจญ์เนี่ยมีเงินแล้วไม่ไปทำฮัจญ์เนี่ยเรามองว่าเขาได้ไหมไม่ได้เพราะอัลลอฮ์บอกคนที่จะไปได้เมื่อพร้อมไม่ได้หมายความว่ามีเงินพร้อมร่างกายพร้อมไหมจิตใจพร้อมไหมลูกหลานเป็นห่วงไหมไปแล้วเป็นห่วงอย่าไปแล้วจำไว้เลยคนไปทำฮัจญ์เนี่ยมันนิดเดียวคนเนี่ยนะครับ 2,000 ล้านมีโอกาสไปทำฮัจญ์ปีหนึ่ง 2 ล้านคนยังไม่ถึง 1% เลยเพราะฉะนั้นน้อยมากใครไม่ได้ไปก็อย่าไปว่าเขามันมีหลายอย่างนะครับที่ผลบุญไม่น้อยกว่าการไปทำฮัจญ์ใช่ไหมฮะเราถือศีลอดวันที่9สุลฮิจญะห์1ถึง9สุลฮิจญะห์อะไรเราก็ทำไปนะครับมันมีอีกมากมายไม่ได้หมายความว่าต้องไปทำฮัจญ์อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปมองว่าเวลาคนอื่นเขาทำไม่ได้คนอื่นเขาไม่ทำเหมือนที่เราสอนแล้วเขาจะมีข้อบกพร่องไม่ใช่เลยการตัดสินนั้นอยู่ที่อัลลอฮ์การตัดสินอยู่ที่อัลลอฮ์นะครับเรามีหน้าที่แค่บอกเขาว่าอันนี้ดีนะถ้าเขาเห็นว่าดีเขาก็ทำแล้วรู้ได้ยังไงว่าเขาทำน้อยกว่าเรารู้ได้ยังไงว่าตอนเราก็เคยมาสักครั้งหนึ่งขอดูอาแล้วน้ำตาไหลพรากอ่ะเคยไหมไม่เคยไอ้พวกนี้เนี่ยอาจจะละหมาดนิดเดียวแต่เวลาขอดูอายะอัลลอฮ์ขออภัยฉันเถอะขออภัยให้แกฉัน
ขออภัยทั้งคืนอัลลอฮ์จดบัญชีมาลาอิกะฮ์จดบัญชีเมื่อกี้พูดถึงมาลาอิกะฮ์เห็นไหมโต๊ะครูเมื่อกี้พูดถึงเรื่องมาลาอิกะฮ์มาลาอิกะฮ์ห้อมล้อมเดี๋ยวก็จะมาพูดเรื่องมาลาอิกะฮ์นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยรู้และเข้าใจไหมในสิ่งที่นำเสนอหรือว่ารู้อย่างเดียวถ้ารู้อย่างเดียวอย่านำเสนอนะฮะมันหมดยุคแล้วครับทำไมไม่กินหมูอัลลอฮ์ห้ามกินจบแล้วถามว่าลูกเรามันเชื่อไหมลูกเรามันอยู่ในสังคมมันเรียนเซนนั้นเซนนี้เนี่ยเซนแมรี่อย่างงี้ใช่ไหมลูกเพื่อนผมบอกลูกฉันก็เรียนเซนเซนแต่เซนดันนีอัลลอฮ์คนละเรื่องนะมันเซนเหมือนกันไอ้นี่เซนแมรี่ไอ้นั่นเซนดันนีเห็นไหมพอลูกเราเรียนอย่างนั้นเนี่ยเวลาเราสอนเนี่ยอะไรอะไรก็อัลลอฮ์อะไรอะไรก็อัลลอฮ์เนี่ยเชื่อไหมเด็กเชื่อไหมนี่เฉพาะลูกเรานะแล้วคนต่างศาสนิกนี่เขาจะเชื่อไหมเฮ้ยอย่ากินหมูนะไม่ได้นะกินแล้วบาปทำไมบอกอัลลอฮ์บอกอะไรอะไรก็อัลลอฮ์บอกหมดแหละใช่ไหมมันไม่เชื่อเราเพราะพวกเราตอบไม่ได้เราบอกอัลลอฮ์บอกมันขอเบอร์โทรศัพท์อ่ะขอเบอร์อัลลอฮ์มาเดี๋ยวกูจะคุยกับอัลลอฮ์เองนี่เด็กรุ่นใหม่แต่เราต้องดูอัลลอฮ์บอกว่าอย่างนี้เพราะอะไรเขาเรียกว่าฮิกมะจำไว้เลยนะครับพี่น้องอย่างนึงที่ผมอยากจะบอกเราทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกหน้าอัลลอฮ์บอกไว้หมดแหละจำไว้เลยนะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกหน้าอัลลอฮ์บอกไว้หมดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะยังไม่เคยมีใครที่ตายแล้วกลับมาได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จะบอกเลยว่าละหมาดโลกหน้าจะได้อะไรถือศีลอดจะได้เข้าประตูไหนของสวรรค์ประตูอัรยานจ่ายซะกาตจะได้อะไรนี่โลกหน้าทั้งนั้นนะมีไหมอัลลอฮ์บอกว่าทำอย่างนี้แล้วจะมีผลในโลกนี้อย่างไรมีไหมไม่มีไม่มีเลยนะครับในกุรอานนะฮะดิษไม่มีเลยนะครับว่าถือบวชโลกนี้จะได้อะไรละหมาดโลกนี้จะได้อะไรทำซะดะเกาะห์โลกนี้จะได้แต่ต้องคิดเองอัฟลาตะกีลูนอัลลอฮ์ให้ใช้ปัญญาดังนั้นไอ้พวกเราเนี่ยเชื่อแต่โลกหน้าคนกาเฟรมันเชื่อโลกนี้ครับมันถาเลยเฮ้ยบวชแล้วได้อะไรมันเอาไปทำดีท็อกละหมาดแล้วได้อะไรมันเอาไปออกกำลังกายตามท่าการละหมาดทำไอ้นั่นได้อะไรทำไอ้นี่ได้นี่กาเฟรทั้งนั้นครับจนทุกวันนี้เปิด YouTube ดูเนี่ยเห็นไหมทุกอย่างที่อัลลอฮ์สั่งพวกนี้รู้หมดเลยมันเขาเรียกว่าฮิกมะวิทยาปัญญาที่เมื่อปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์ใช้แล้วจะได้ผลในโลกนี้ทั้งที่อัลลอฮ์บอกเรานี่คนสองโลกนะคนสองโลกคือทำแล้วต้องรู้ว่าวันนี้จะได้อะไรแล้วเราก็จะสอนลูกเราลูกนะกินหมูไม่ได้นะทำไมล่ะป้าอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์บอกแล้วอัลลอฮ์รู้ได้อัลลอฮ์บอกนี่ไงมันสกปรกหมูมันกินแต่ของสกปรกนะแล้วหมูเนี่ยพอมันกินมันจะคลุกกับขี้ของมันนะในตัวหมูนี่ไม่มีเลยนะเนื้อแดงมีแต่เนื้อมันนะเป็นมันเลวนะมันอย่างนั้นอย่างนี้เด็กมันจะรู้อ๋อมันสกปรกแล้วป้าเห็นไหมทำไมกินเลือดไม่ได้โอ้เลือดมันเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคนะลูกนะเวลาเขาตรวจโรคเนี่ยเขาเอาเลือดไปตรวจเขาจะเห็นเชื้อโรคหมดพอเรากินเลือดก็แสดงว่าเรากำลังกินแหล่งรวมของเชื้อโรคนะลูกโอ้เด็กมันเห็นเลยเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าวิทยาปัญญาเขาเรียกว่าฮิกมะนะครับเพราะฉะนั้นต้องรู้แล้วเข้าใจแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้อัลลอฮ์ห้ามเด็ดขาดเพราะอัลลอฮ์บอกว่าถ้าอยู่ในยามคับขันเจ้ากินสิ่งต่างๆเหล่านี้อัลลอฮ์ทรงอภัยนั่นแสดงว่าอัลลอฮ์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเยอะแล้วเลือกของที่ดีที่สุดแล้วก็ดีลงมาจนสุดท้ายไม่มีของดีแล้วของเลวกินได้ไหมได้เพื่อประทังชีวิตเพราะนั้นอิสลามไม่มีถูกไม่มีผิดครับมีดีกับดีกว่าแล้วดีที่สุดเพราะฉะนั้นเลิกมาเถียงกันแล้วไอ้นั่นน่ะทำผิดไอ้นี่ทำถูกไม่ใช่มีแต่ดีกว่าแล้วดีที่สุดผมยกตัวอย่างย้อนกลับไป10ปีหรือ20ปีทันละหมาด8กับละหมาด20ตะละเวียเนี่ยอยู่กันไม่ได้นะสุเราเนี่ยลูกมึงจะแต่งงานกับลูกกูไม่ได้ถ้าลูกมึงไม่ละหมาดแปดอัลลอฮฺบัดผมนี่สมัยอาจารย์ซอฟีอีใหม่ๆเลยนี่โอ้โหผมนี่นักศึกษาผู้ใหญ่ออกทะเลาะกับชาวบ้านลูกแต่งงานกันไม่ได้เลยพี่น้องเพราะอะไรครับเพราะเราคิดได้แค่นั้นทุกวันนี้ละหมาดแปดละหมาดยี่สิบเป็นไงรวมกันเต็มพอละหมาดแปดหายไปครึ่งสุเหร่าไอ้ยี่สิบก็อยู่ต่อไปเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะการนาซีฮะของเรามันเปลี่ยนแปลงไปแต่ก่อนบอกห้ามละหมาดแปดเลยยกหะดีษเลยท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาบอกเลยนะท่านนบีไม่เคยละหมาดนอกจาก8บวก3ใช่ไหมครับนักวิชาการที่เขาเรียนมาเยอะหน่อยเขาเข้าใจเขาถามเฮ้ยแล้วท่านอุมัรละหมาด20ได้ไหมเฮ้ยไม่ได้ไงกุรอานศาสนาบอกว่ารองรับซอฮาบะห์ทำยังไงก็ทำตามได้อ่ะมันผิดตรงไหนล่ะเอาแล้วเริ่มตอบไม่ได้ละคนก็เริ่มคิดเลยเออละหมาดได้ตามท่านอุมัรก็ละหมาดได้เพราะท่านอุมัรเป็นอะไรครับเป็นซอฮาบะห์ใช่ไหมฮะแต่นบีละหมาด8ตกลงตามอุมัรกับตามนบีไหนดีกว่ากันล่ะมันก็มีดีแล้วดีกว่าแสดงว่าตามอุมัรดีไหม
ดีตามนบีดีไหมดีกว่าเห็นไหมนี่คือกันนะสิฮะไม่ใช่อย่าละหมาด20นะต้อง8อันนี้ไม่ใช่นะสิฮะอันนี้หาเรื่องทะเลาะกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต้องรู้ด้วยว่าทำไมเขาถึงให้ละหมาด20ทำไมถึงละหมาด8แล้วเขาก็จะเลือกเองอย่าไปบังคับเขาเลือกเองจนในที่สุดทุกวันนี้จะคำนักใหม่คณะเก่ามาละหมาด8หมดแล้วครับตามสุเหร่านะไปดูในปากรัดน่ะเต็มสุเหร่าเลยพอเหลือพอหมด8ลงไปหมดเลยเหลือไอ้แก่ๆนั่งกันอยู่ 2-3 แถวอันนี้เรื่องจริงเลยนะแล้วไม่ต้องทะเลาะกันแล้วเห็นไหมผมมีคนบอกจันไปดูดิในสุเหร่ามันเถียงกันมันยังไม่ละหมาดเลยถามแล้วก็ไปดูทำไมละหมาด8กับ20ทะเลาะมันเถียงกันผมบอกเฮ้ยเหลือ8น่ะไม่ยอมไอ้นั่น20อ่ะต่างคนต่างไม่ยอมเอ้ยเลิกวันนี้กลับบ้านไม่ต้องละหมาดฮะเยอะแล้วพอบอกไม่ต้องละหมาดเพราะอะไรรู้ไหมผมบอกว่ากลับบ้านไปละหมาดที่บ้านเพราะละหมาดตะละเวียมันที่บ้านได้แล้วที่สำคัญหลักการอิสลามนั้นสุเหร่านั้นคือที่สร้างเอกภาพสร้างความรักไม่ใช่สร้างความขัดแย้ง8กับ20ขัดแย้งไหมขัดแย้งมันกลับไปจบเห็นไหมมันเป็นวิธีการในการแก้ปัญหาที่ไม่มีอะไรผิดเลยถามว่าเขาได้ละหมาดไหมได้แล้วถามว่าเขาละหมาดที่บ้านผิดไหมนบีก็ละหมาดที่บ้านตะละเวียแต่ถ้าปล่อยไปมันทะเลาะกันผิดไหมหลักการไม่ได้เลยคนทะเลาะกันเนี่ยโอ้โหเป็นไม่ได้เลยพี่น้องครับสร้างความรักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจำเป็นที่สุดก็คือการรู้ตัวเองก่อนว่าตกลงเราสอนคนได้ไหมประเมินตัวเองว่าสอนแล้วคนเขาอยากฟังไหมสอนแล้วทำให้คนเขาทะเลาะกันไหมนะครับสอนแล้วทำให้เรตติ้งตัวเองนั้นสูงขึ้นนะครับแล้วทับถมคนอื่นไหมมันมีคนอีกประเภทนึงนะอยากจะโตอยากจะใหญ่อยากจะนั่นมาใหม่ๆอายุน้อยๆเหยียบคนที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยแล้วตัวเองก็จะดังขึ้นมาเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะต้องไม่เกิดขึ้นในกลุ่มพวกเราเราต้องรู้ธรรมชาติของผู้ฟังจะไม่เหมือนกันเขาจะมาจากครอบครัวไหนเขามาจากโอ้บางคนก็โอ้คณะเก่าแบบเก่าติดลากดินเลยแต่เขามาฟังเนี่ยแล้วผมเคยฟังสายซุนนะห์บางคนนะพูดจนเราเองก็มีความรู้สึกไม่ดีพูดยังไงนะเอาผ้าแดงไปล่อวัวล่อควายตอนอ่านคุตบะห์เนี่ยเขาจะมีใช่ไหมตามมัสยิดเขาจะมีเอาผ้าไปส่งให้เขาเตะแล้วเราก็ไปเปรียบเทียบซึ่งผมฟังแล้วมันไม่ใช่แนวทางมันไม่ใช่แนวทางทำอะไรก็ได้แต่อย่าไปยืนยันว่านั่นคือศาสนาแค่นั้นเองถ้าเป็นศาสนาบิดอะห์แต่ถ้ามันไม่ใช่ศาสนาเขาบอกไม่ใช่ศาสนามันไม่ใช่บิดอะห์ทุกอย่างวิธีการสอนศาสนานะสิฮะที่สมควรเอามาใช้มากที่สุดคือของใครทราบไหมครับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามเนี่ยนะครับเริ่มต้นเนี่ยไม่ประนีประนอมเลยนะฮะตอนอยู่กับยอห์ตัวเองเนี่ยไม่ประนีประนอมเลยทำลายรูปปั้นบางอะไรบ้างแต่หลังจากที่เข้ามาช่วงที่3นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามเนี่ยไปเผยแพร่ศาสนานะครับแล้วเห็นคนกำลังบูชาดวงอาทิตย์โอ้โหไอ้คนเห็นคนกำลังบูชาดวงดาวนบีอิบรอฮีมบอกเลยพวกเรามาบูชาดวงดาวดวงดาวมันสวยกลางคืนนี่สวยนั่งดูกันโอ้จนเพลินแล้วตั้งแต่4ทุ่มพอเริ่มเช้าดวงดาวหายมาอีกวันหนึ่งเป็นไงครับดวงจันทร์มาพอดวงจันทร์มามองเห็นดวงดาวไหมไม่เห็นพอคืนไหนก็ตามทีที่ดวงจันทร์มันส่องสว่างดวงดาวหายหมดตายเลยนบีอิบรอฮีมบอกตายแล้วดวงดาวแพ้ดวงจันทร์แสดงว่าดวงจันทร์นั้นแจ๋วกว่าพวกเรามาเคารพดวงจันทร์กันดีกว่านั่งดูดวงจันทร์จันทร์เอ้ยจันทร์เจ้าขอข้าวขอแกงว่าไปเรื่อยเลยแกขอข้าวขอแกงนี่ผิดแล้วนะชิริกต้องขออัลลอฮ์ขอดวงจันทร์ไม่ได้เนี่ยพอลูกเราเป็นจันทร์เอ้ยจันทร์เจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้าขอช้างขอม้าให้น้องข้าขี่ขอเก้าอี้ให้น้องข้านั่งขอเตียงตั้งให้น้องข้านอนขอละครได้เนี่ยอายุเยอะแล้วนี่คนท่องได้เนี่ยอายุเยอะทุกคนเลย ขอยายชูเลี้ยงน้องข้าเถิดขอยายเกิดเลี้ยงตัวข้าเองได้มั้ยเราให้ลูกหลานเราไปสอนอย่างนี้ได้มั้ยไม่ได้มันชิริกใช่ไหมแต่นบีอิบรอฮีมทำอย่างนั้นทำเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้คนที่กำลังบูชาดวงดาวเนี่ยเห็นด้วยกับความยิ่งใหญ่ของดวงจันทร์แล้วคนที่ดูบูชาดวงดาวก็เลิกได้2พวกแล้วได้ดวงดาวกับดวงจันทร์มาเป็นพวกเดียวกันพอตี5เท่านั้นแหละแสงอาทิตย์ขึ้นโอ้โหหายหมดเลยดวงดาวดวงจันทร์หายหมดหายไม่พอร้อนอีกต่างหาก
นี่นะไม่เคยพูดพัดลมเลยพูดออนแอร์วันนี้ร้อนนี่ถึงเลือกใส่เสื้อบางๆมาปกติจะใส่หล่อๆนะใส่เสื้อหล่อกะถลอกกูเป็นลมแน่เลยวันนี้วันก่อนไปอนาติกเป็นลมทิ้งแล้วเอาไม่ไปไล่หรอกแหมมีการบริการเสร็จแล้วเป็นไงครับพอเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของดวงอาทิตย์ฮะพอความยิ่งใหญ่ของดวงอาทิตย์นบีอิบรอฮีมว่าไงแสดงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นดวงดาวดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์เนี่ยมันต้องมีคนที่กำหนดมันขึ้นมาเห็นไหมเพราะพวกนี้มันขึ้นแล้วมันตายมันขึ้นแล้วมันตายใครล่ะกำหนดเนี่ยเขาเรียกว่ากุศโลบายในการนะสิฮะกุศโลบายในการสอนคนถ้ามาถึงไปถึงคนกำลังไหว้ดวงดาวเอ้ยอย่าไปไหว้ถามว่าไอ้พวกดวงดาวยอมไหมไม่ยอมผมจะบอกเลยนะครับการเผยแพร่ศาสนาในประเทศไทยณทุกวันนี้มันประสบความสำเร็จอย่างที่มหาศาลที่สุดผมนี่อยู่ในวงการนี้นานมากตั้งแต่สมัยก่อนครูอีครูแอร์อีกนะครับก่อนนั้นอีกไม่มีทางเลยคณะใหม่คณะเก่าซุนนะห์บิดอะห์จะเข้ากันได้หมู่บ้านผมในบ้านปักลัดเนี่ยอิซิกูโบเนี่ยหัวถนนท้ายถนนเมาลิดเนี่ยหัวถนนจากบ้านสู่มัสยิดทุกวันนี้มันไม่มีทุกวันมันต้องให้ความรู้ไม่มีใครยอมใครครับถ้าจะเอาแพ้เอาชนะนะบอกแล้วอิสลามไม่ใช่เอาแพ้เอาชนะถ้าจะเอาแพ้เอาชนะไม่มีทางไม่มีทางเลยนะครับแต่ถ้าเอาความรู้ความเข้าใจมาให้เขานะครับเพราะเรามีหน้าที่แค่ตักเตือนไม่ได้มีหน้าที่ไปบังคับใครไม่มีหน้าที่ไปบังคับใครเลยนะครับตักเตือนเขาเชื่อไม่เชื่อเรื่องของเขาเพราะวันสุดท้ายวันที่จะโดนพิจารณาเนี่ยไม่มีใครจะมาเป็นพยานหรือไม่มีใครที่จะมาตอบรับแทนเราได้เขาคิดได้อย่าลืมนะครับมนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้างสิ่งเดียวในโลกใบนี้ในโลกใบนี้ที่ได้รับสิทธิพิเศษให้มีสติปัญญามีสมองคิดแล้วไม่จำเป็นต้องเหมือนกันถ้าคิดเหมือนกันถ้าผู้หญิงผู้ชายคิดเหมือนกันเป็นยังไงหาผัวหาเมียไม่ได้แล้วมันบอกไอ้นี่สวยมันไม่เอาคนอื่นแล้วมันจะเอาไอ้สวยคนเดียวฝรั่งชอบคนผิวดำเราก็ชอบคนผิวขาวเราชอบมันไม่เหมือนกันเพราะนั้นคิดยังไงก็ได้แต่อิสลามไม่ได้บอกต้องเอาสวยต้องเอาคนมีอีหม่านเราสอนแบบอิสลามแล้วเพราะนั้นคนมีลูกมีอีหม่านจะถูกเขาแย่งแล้วเพราะอิสลามสอนให้เอาคนมีอีหม่านนี่แหละครับคือสิ่งที่แล้วอย่าเริ่มต้นนะครับคนมัสนะซีฮะคนอื่นเนี่ยอย่าเริ่มต้นด้วยความอคติโอ้โหไอ้พวกนี้แม่งพวกบิดอะห์พวกคณะเก่าเล่นเลยมาถึงเล่นเลยไปไม่รอดแล้วครับโดนมาเนี่ยนะ3กันมาหลายคนแล้วไอ้โต๊ะครูแบบเนี้ยนะครับงั้นอย่าเขาให้ความเคารพเราให้ความรักเราอยู่แล้วไม่งั้นเขาไม่มาฟังหรอกอย่าลืมนะครับการที่โต๊ะครูมานั่งตรงนี้แล้วมีคนมานั่งเนี่ยทุกคนที่มาเนี่ยเขาให้ความรักเราอยู่แล้วคนที่จะทำลายความรักนั้นคือใครรู้ไหมครับโต๊ะครูนี่แหละตัวเองนั่นแหละที่ทำลายไอ้ที่มานั่งเนี่ยเสียเวลามานั่งสละเวลามานั่งนี่เขารักเราอยู่แล้วในที่สุดพอมารอบที่สองเหลือ20คนจาก50ไม่มีใครทำลายแล้วครับนอกจากตัวเราเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นหัวใจเลยนะเป็นหัวใจนักศึกษานี่คือหัวใจของอิสลามเพราะนั้นผมบอกว่าจุดอ่อนเอาว่าจุดอ่อนก่อนจุดอ่อนของการเผยแพร่ศาสนาอิสลามในประเทศไทยจุดอ่อนของการเรียนรู้ศาสนาพี่น้องเชื่อไหมครูฟัดดูอีนบ้านเราเนี่ยทั้งประเทศเลยไม่เคยมีครูคนไหนเลยถูกอบรมการเรียนการสอนเวลาเราสอนเราเนี่ยโรงเรียนสามัญเนี่ยแต่ก่อนเขาเรียกโรงเรียนฝึกหัดครูเปิดนะเกิดทันใช่ไหมสวนสุนันทาบ้างอะไรพวกนี้เขาเรียกฝึกหัดครูคนที่จะเป็นครูต้องฝึกหัดก่อนวันนี้คนที่เป็นครูต้องอบรมปิดเทอมในครูไม่ได้หยุดนะต้องไปอบรมหลักสูตรอบรมการเรียนการสอนถามว่าสอนศาสนาเคยมีการอบรมไหมไม่จบสนาวีมาสอนได้เลยจบสนาวีมาสอนได้เลยแล้วมันจะเอาอะไรไปสอนแล้วก็สอนแต่ความรู้ไม่ได้สอนการดำเนินชีวิตไม่ได้สอนถึงคุณลักษณะต่างๆไม่มีเทคนิคในการสอนเห็นไหมนักวิชาการหลายคนไม่เคยเลยจบมาพูดเก่งพูดเลยไม่มีประสบการณ์ไม่มีอะไรต่อเนี่ยนี่คือจุดอ่อนนะครับจุดอ่อนจนทำให้สังคมมีแต่ความขัดแย้งสังคมขัดแย้งจากการนาซีฮะผมจะบอกให้เพราะพอนาซีฮะแล้วไม่เหมือนกันขั้วเกิดเลยครับแบ่งพวกเลยแล้วพวกเรายึดติดกับเรื่องของตัวบุคคลถ้าฉันเชียร์คนนี้ถูกผิดไม่รู้กูเชียร์มันบันไลลาดเลยฮะไอคนนั้นฉันไม่ชอบมันจะดียังไงมันก็ไม่ดีในสายตาฉันนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าอิสลามนั้นคือเรื่องของความรักทำไมถึงบอกเป็นเรื่องของความรักอัลลอฮ์ทรงรักบ่าวของพระองค์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่คิดเงินให้ออกซิเจนให้ต้นไม้ให้อาหารให้ทุกอย่างโดยไม่คิดเงินแล้วก็ส่งคนที่มีความรักทุกคน
ม่ใช่แค่25คนคนที่เป็นนบีเป็นแสนๆคนที่ถูกส่งมาก็คือคนที่ถูกคัดมาแล้วเพื่อที่จะเอาความรักมาให้คนอื่นฉะนั้นเวลาเราไปดูประวัติศาสตร์ของนบีแต่ละคนเนี่ยมีใครหวังประโยชน์จากคนอื่นมั้ยมีแต่ให้มีแต่ให้ทั้งนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นนซีฮะห์คือการให้ให้ความจริงใจให้ความรักนะครับแล้วให้ความรู้ให้ความรู้นี่สำคัญนะครับผมยกตัวอย่างเวลาเราพูดถึงพี่น้องดะวะนี่ไม่ใช่จะไปว่าเขานะฮะถ้าเกิดคนที่มีความรู้แล้วออกดะวะนั่นถือว่าหลักการแต่ความรู้ไม่มีเลยแล้วไปออกดะวะไปออกเผยแพร่เนี่ยมันกลายเป็นอะไรมันติดลบขึ้นมาอีกนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับแก้ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้นี้หนึ่งอย่ามาพูดอย่ามาบรรยายและทำให้เกิดความขัดแย้งอย่ามาสร้างเรตติ้งให้กับตัวเองนะครับแล้วต้องมีความจริงใจจริงใจที่จะให้กับคนที่มาฟังคนที่มาฟังนี่เขาตั้งใจมากเลยนะแล้วที่สำคัญอย่าฮุกกลมตัดสินว่าใครผิดใครถูกโดยเด็ดขาดทุกอิหมัมเขาจะบอกว่ายังไงสิ่งที่ฉันทำเนี่ยถูกที่สุดแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายว่าคำว่าคนอื่นผิดนะถ้าไม่ถูกเราทำไหมไม่ทำแต่ถามว่าคนอื่นผิดไหมไม่ผิดหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นพอเราทำได้แค่นี้นะครับความรักความเข้าใจมันก็จะเกิดขึ้นอย่าลืมนะครับว่าเราเนี่ยเป็นกลุ่มคนเป็นสิ่งเป็นอุมมะที่เป็นคนที่โชคดีที่สุดมีใครตอบได้ไหมครับว่าในบรรดามนุษยชาติเนี่ยพวกเราโชคดีที่สุดเพราะอะไรเพราะอะไรครับเพราะมีศาสนาอิสลามแน่นอนอ้าวแล้วพอเพราะอิสลามแล้วมีอะไรอีกมีนบีแล้วมีอะไรอีกอัลกุรอานจบเลยเห็นไหมนี่คือคนเข้าใจเลยสามอย่างนี้จบเลยเรามีอิสลามเราโชคดีที่เราเกิดมาเป็นอุมมะประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมมะนบีอื่นไม่โชคดีเท่าเรานะไม่โชคดีเพราะอะไรเพราะอุมมะนบีอื่นไม่มีกุรอานอย่างที่ฮัจญะห์บอกถ้าไม่มีกุรอานแล้วโชคดีเพราะกุรอานเป็นสิ่งเดียวในดุนยานี้จำไว้เลยนะครับอัลกุรอานเป็นสิ่งเดียวในดุนยานี้ในบรรดาสิ่งถูกสร้างทั้งหมดมีสิ่งเดียวที่อัลลอฮ์สัญญาว่าพระองค์จะทรงรักษาภูเขานะครับตึกรามบ้านช่องชีวิตมนุษย์ต้นไม้ทะเลถามว่าอัลลอฮ์รักษาไหมพวกนี้ไม่หรอกครับมันสูญสลายไปตามกาลเวลาสิ่งเดียวที่อัลลอฮ์ยืนยันว่าพระองค์จะทรงรักษาคืออะไรอัลกุรอานทั้งที่อัลลอฮ์ไม่ได้ประทานคัมภีร์มาเล่มเดียวนะประทานมาเป็นร้อยแต่ยืนยันว่าจะรักษาเพียงเล่มเดียวเพราะทำไมถึงรักษาเล่มนี้ครับเพราะเล่มนี้มันเป็นเล่มเดียวที่สมบูรณ์ใช่ไหมครับเราได้สิ่งที่สมบูรณ์นี่ถือว่าโชคดีไหมยังไม่โชคดีครับเพราะสติปัญญาระดับพวกเราสมบูรณ์ยังไงมันก็ไม่เข้าใจด้วยความโชคดีอัลลอฮ์ให้คนมาเป็นแบบอย่างเห็นไหมฮะให้คนมาเป็นแบบอย่างนบี25ท่านนบีที่มีเป็นแสนแสนท่านไม่มีนบีคนไหนที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับมนุษยชาติได้แต่มาเพื่อการสอนสั่งมาแนะนำมาตักเตือนเพราะอะไรเป็นแบบอย่างไม่ได้ครับผมยกตัวอย่างเวลาเราเจอนบีนัวเนี่ยอายุ900กว่าปีเนี่ยเราจะเอาตามได้ไหมเราจะสร้างเรือได้ไหมแบบนบีนัวไม่ได้ถ้าเราจะไปตามแบบนบีมูซาถือไม้ตุกกะอันหนึ่งตีไม้แล้วแยกเป็นถนนเนี่ยเราทำได้ไหมไม่ได้หรือจะเอาแบบนบีอีซาคนตายไปแล้วไปปลุกเคาะป๊อกๆแล้วตื่นขึ้นมาเราทำได้ไหมไม่ได้แต่นบีอีซาทำได้หรือจะเอานบีสุไลมานเรียกยินมาพูดคุยเรียกยินมาใช้งานเราก็ทำไม่ได้เพราะนบีต่างๆนั้นเขามีความพิเศษที่อัลลอฮ์ให้กับเขาแต่พอมาถึงนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นไงครับไม่มีอะไรเลยอัลลอฮ์เกิดยังไม่เกิดเลยเปาะตายไปแล้วยังไม่เกิดเปาะตายไปแล้วเห็นไหมเกิดมาไม่กี่เดือนไม่กี่ปีเห็นไหมเกิดมาอายุกี่ขวบ6-7ขวบเมาะตายอีกอัลลอฮ์พออยู่ไปอีกไม่นานแชร์ตายไปแล้วแชร์ตายก่อนเลยพอจัดแชร์โต๊ะแล้วเก้าอี้ไปหมดเลยตายหมดไม่เหลือใครเลยเห็นไหมแล้วก็เป็นไงจนไหมทำงานไหมเลี้ยงแพะอ๋อแล้วต้องไปค้าขายมันเป็นชีวิตที่มันธรรมดามากเลยมันเป็นชีวิตที่ทุกคนสัมผัสได้มันไม่มีอะไรวิเศษวิโสที่มนุษย์ตามไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องใช้สติปัญญาอัฟลาตะกิลูนว่าทำไมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงแปลกผมไปนั่งคุยกับบรรดาพระก็คุยกันแบบความสนิทสนมเขาบอกน่าสงสารนะน่าสงสารที่ศาสดาของอิสลามเนี่ยดูตกต้อยต่ำถ้าเทียบกับศาสดาของเขาก็คือเจ้าชายสิทธัตถะเป็นเจ้าใช่ไหมเป็นลูกกษัตริย์แต่ศาสดาเราก็นั่งฟังนะครับเราก็นั่งฟังแต่เราไม่ได้บอกเขาหรอกว่าอย่างนี้นะแต่เราก็มาเทียบเคียงก็มาหาเหตุผลพอมาหาเหตุผลเราเห็นแล้วอ๋อที่อัลลอฮ์ให้เป็นอย่างนี้เนื่องจากอัลลอฮ์จะส่งตัวแทนมาหนึ่งคนที่จะมาเป็นตัวอย่างของเรา
ถ้าคนวิเศษมาเป็นตัวอย่างของเราเราทำได้ไหมไม่ได้ก็ต้องเอาคนธรรมดาอยากคนคิดจะมีเมียคิดจะทำงานคิดจะกินคิดเหมือนคนอื่นคิดแต่คิดดีแค่นั้นเองแล้วเราก็เอาตรงเนี้ยตามไปเลยนะตื่นนอนมาตามคนนี้นะแล้วเสร็จแล้วจะละหมาดก็ตามคนนี้นะจะทำงานก็ตามคนนี้นะจะมีเมียก็ตามคนนี้ตามคนนี้แบบนี้ทุกอย่างเราตามได้เห็นไหมครับอันนี้เขาเรียกแบบอย่างนี่แหละครับที่ผมบอกว่านี่คือความโชคดีโชคดีของใครครับของพวกเราเฉพาะพวกเราเฉพาะพวกเราที่เกิดในยุค1400ปีย้อนกลับไปหลัง1400ปีไม่โชคดีเท่าเราแต่ในยุค1400ปีก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนโชคดีที่เราโชคดีเนื่องจากเราเกิดมาแล้วเรารู้จักอิสลามเราเป็นผู้ศรัทธาในขณะที่คนที่ไม่ได้ศรัทธาก็โชคไม่ดีเห็นไหมครับพี่น้องและยิ่งวันนี้เนี่ยโชคดีหนักเข้าไปใหญ่เลยอิสลามมันยิ่งใหญ่ในขณะที่โลกมุสลิมผมอยากจะบอกพี่น้องเลยนะครับตลอดระยะวันและ1400ปีผมศึกษาประวัติศาสตร์มาไม่มียุคไหนเลยนะครับที่โลกมุสลิมจะตกต่ำและวิกฤตเท่ายุคนี้ไม่มีนี่แหละครับคือยุคที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกกับซอฮาบะห์ของท่านที่ชื่อซาวบานว่ามันเป็นยุคที่เราเนี่ยเหมือนอาหารในจานเปรย์เลยเยอะแต่ไม่มีคุณภาพเหมือนฟองน้ำในมหาสมุทรเพราะเราอ่อนแอโอ้จริงเลยวันนี้เรามีเกือบ 2,000 ล้าน 2,000 ล้านไม่มีอะไรเลยไม่มีประเทศไหนที่มันจะลืมตาอ้าปากมาปกครองคนอื่นได้เลยนี่คือโลกมุสลิมแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าไม่มียุคไหนอีกเหมือนกันที่อิสลามจะยิ่งใหญ่เท่ายุคนี้โอ้โหไอ้คนเริ่มงงเฮ้ยแล้วมุสลิมตกต่ำแล้วอิสลามมันจะยิ่งใหญ่ได้ยังไงมันคนละเรื่องพี่น้องอิสลามคือศาสนาวันนี้ศาสนาอิสลามได้รับการยอมรับทั้งโลกคนในยุโรปในอเมริกาศึกษากุรอานแล้วเข้ารับอิสลามเต็มไปหมดเลยคนที่เป็นผู้ปฏิเสธในยุโรปในอเมริกาในญี่ปุ่นในสิงคโปร์นักวิจัยต่างๆเอาหลักการของอิสลามไปสู่การดำเนินชีวิตและบริหารจัดการแต่เขาไม่ศรัทธาแต่พวกเราศรัทธาโอ้โหศรัทธาละหมาดกันจนหัวดำเลยแต่ไม่เอาไปสู่การปฏิบัติไม่เอาไปสู่การปฏิบัติแม้แต่น้อยนิดยาอายุฮัลลาดีนาอามานุลิมาตะกูลูนามาลาตัฟอัลุนกบูรมะตังอินนัลลอฮิอังตะกูลูมาลาตัฟโอบรรดาผู้ศรัทธาทำไมพวกเจ้าชอบพูดจังๆในสิ่งที่พระเจ้าไม่ปฏิบัติช่างเป็นที่โกรธกริ้วสำหรับอัลลอฮ์เป็นอย่างยิ่งที่พวกเจ้าพูดแต่ไม่ปฏิบัตินี่คือยุคนี้ครับยุคที่เราพูดกันแต่เรื่องศาสนาสอนกันแต่เรื่องศาสนาแต่ไม่นำมาสู่การปฏิบัติเห็นไหมครับพี่น้องเขาบอกเลยไปยุโรปเราเห็นอะไรครับเห็นอิสลามเต็มแต่ไม่เห็นมุสลิมพอไปบังกลาเทศไปปากีสถานเห็นมุสลิมเต็มเลยไม่เห็นมีอะไรอิสลามสักนิดนึงโอ้โหมันเป็นอะไรที่ปวดร้าวพี่น้องเป็นอะไรที่ปวดร้าวแล้วพอพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าว่าคนฟังว่าไอ้คนพูดด้วยนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผมมองนะครับอย่างนึงที่ผมพูดถึงเรื่องของนัสฮัตผมก็พยายามจะย้อนกลับมาคำว่านัสฮัตนะครับเขาบอกอย่างนี้นักวิจารณ์เขาบอกนัสฮัตคือเอกภาพนั่นคือในอดีตในอดีตเนี่ยนะฮะนัสฮัตคืออิสลามนัสฮัตคือความจริงใจนัสฮัตคือการตักเตือน3อย่างนี้ทำเพื่ออะไรครับเพื่อเอกภาพเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวแต่วันนี้นัสฮัตเป็นเอกภาพไหมไม่ใช่นัสฮัตกลับกลายเป็นความขัดแย้งเนี่ยเราทำอะไรที่มันตรงกันข้ามกับคนในยุคก่อนเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ถึงบอกว่าถ้าจะตามได้นี่ต้องตามซอฮาบะห์นะตามคนในยุคสลับนะถ้าบอกตามคนยุคนี้บรรลัยเลยเห็นไหมครับเพราะอัลลอฮ์รู้ไงอัลลอฮ์รู้แล้วอัลลอฮ์ก็จะพยายามที่จะให้เรานั้นสนใจกับอายะห์กุรอานกับหะดีษที่มันเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดในยุคของเรามันมีอายะห์กุรอานอยู่2อายะห์ที่ผมไปที่ไหนผมจะได้ยินโดยเฉพาะญุมาอ์วันศุกร์วันศุกร์จะได้ยินแต่ผมยังนึกจะเคยถามเขาเตะเหมือนกันว่าไอ้ที่พูดเนี่ยเข้าใจแล้วยังนะครับเขาบอกอย่างนี้เอาอุบินาชัยตอนในรอยิมยาอายุฮัลลาดีนะอามานุตตะกุลลอฮะฮักกะดุกอติวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนวะตะซิมูบิฮับลิลลาฮิญะมีอ์วะลาตะฟัรรุกุโอบรรดาผู้ศรัทธาพวกเจ้าจงอย่าได้ตายนะจนกว่าจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ซะก่อนรู้มั้ยไอ้มุสลิมที่สมบูรณ์เนี่ยเป็นยังไงไม่ใช่แค่ละหมาดไม่ใช่แค่การถือศีลไม่ใช่แค่ประกอบพิธีฮัจญ์แต่มันเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตตื่นเช้ามีมั้ยขอดุอาอย่าอัลลอฮ์ขอชุกกดต่อพระองค์ที่ให้ข้าพระองค์นั้นฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ตายไปแล้วไม่กล้าขออย่างนี้กลัวให้กูตายไปแล้วเหรอวะนี่ความที่ไม่เข้าใจศาสนาเลยนะเอ้ยมันผมแต่ก่อนมันขอทุกวันแล้วผมรู้คันความหมายไม่ขอเลยเพราะตายไปแล้วแล้วตื่นขึ้นมาอีกกลัวไม่ข
เพราะทำไงครับพอตื่นเช้าเหมือนที่ผมเคยบอกเมื่อคืนใครมันไลน์มาว่า7 8ติ้งบางทีชาร์จแบตไว้มันดึงดูได้พี่น้องจำไว้เลยนะครับตื่นเช้าเป็นเนี้ยมัดบรักัตเลยถ้าพี่น้องเล่นไลน์นะพี่น้องเปิดเลยแล้วก็เปิดถึงคนที่พี่น้องรักแล้วก็เขียนเลยขอชุกตต่อรัชมาตาลาขอพระองค์ทรงโปรดประทานความเมตตาให้แก่ท่านด้วยเถิดอาเมนส่งไปเลยพี่น้องส่งไป10ไลน์พี่น้องลองดูและอะไรจะเกิดขึ้นความรักเกิดขึ้นเลยครับพี่น้องไม่ใช่เปิดมาโอ้โหเมื่อคืนใครทะเลาะกับใครว่าโอ้เอมิมโดนจับอีกแล้วตาหาไปบวชชีแล้วโอ้โหรู้หมดเลยไม่รู้ว่าเดือนนี้มูฮัตรอมไม่รู้ไม่รู้ว่าเดือนหน้าเดือนอะไรแต่รู้เลยเอมิบวชชีแล้วบวชวัดไหนรู้หมดเลยอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺพี่น้องลองนะเช้ามาเปิดเลยพี่น้องขอดูอาแล้วส่งไปให้ญาติพี่น้องและเมื่อไรที่เขาตอบกลับมาอามีนขอเราส่งเมตตาท่านเช่นเดียวกันอิสลามเริ่มผ่องแผ้วแล้วพี่น้องนะฮะอย่าไปลาไอ้ภาพรถชนกันคนทะเลาะกันเอาดูอาส่งไปสิพี่น้องไม่ได้เสียตังอะไรมากมายนักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจำไว้อย่างนึงนะครับพี่น้องนซิฮัตคือการสร้างเอกภาพไม่ใช่สร้างความขัดแย้งแต่มีแต่ด้วยนะซิฮัตเนี่ยเอกภาพต้องยืนอยู่เป็นเอกภาพของความถูกต้องด้วยไม่ใช่พอเอกภาพโอ้ยผิดก็เอาว่าเดี๋ยวจะทะเลาะกันไม่ใช่ต้องถูกต้องด้วยถามว่าผิดพลาดได้ไหมได้บกพร่องได้ไหมได้แล้วผิดล่ะไม่ได้ถ้าผิดไม่ได้เลยนะหลักการศาสนาเนี่ยผิดไม่ได้บกพร่องได้ไหมได้ทุกคนมีสิทธิ์บกพร่องเราไม่ใช่นบีนี่ใช่ไหมผิดพลาดได้ไหมได้เห็นไหมผิดเป็นครูใช่ไหมถ้าผิดบ่อยๆล่ะเป็นควายไม่ได้เลยนะเขาบอกแล้วผู้ศรัทธาเนี่ยจะไม่โดนกัดในรูเดิมๆหลายๆครั้งนะเพราะนั้นผิดบ่อยไม่ได้นะครับจะมาอ้างโอ้ยผิดเป็นครูผิดเป็นครูผิดกันตลอดชีวิตบ้าเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเอกภาพต้องยืนอยู่บนความถูกต้องมันจะถูกต้องเมื่อไหร่เมื่อมีความรู้และความเข้าใจไม่รู้ไม่เข้าใจอย่าไปสอนคนแล้วถ้าคนรู้คนเข้าใจมาสอนเรารู้แล้วเราเข้าใจเราก็บอกต่อบอกต่อเลยครับเพราะโต๊ะครูที่ขึ้นมาบนหน้าเวทีส่วนใหญ่ผมเชื่อเขาต้องรู้เขาต้องมั่นใจเขาต้องเข้าใจแล้วเขาสอนเรานะครับแล้วพอเขาสอนเราเราก็ไปสอนต่อแล้วมันจะสร้างเอกภาพแล้วอย่าไปหุกกลมเฮ้ยผิดถูกไม่ต้องแล้วสอนพอแนะนำพอนะครับแนะนำเขาก็พอแล้วและที่สำคัญเราต้องเตือนด้วยความรักอย่าเตือนเพราะความหมั่นไส้ไอ้อย่างนั้นเขาไม่เรียกเตือนเขาเรียกเหน็บแนมถักถางประจานเยอะนะครับมันไม่มีความสุขหรอกครับแต่ถ้าเราเตือนด้วยความรักเราก็จะได้ความรักนั้นกลับมานะครับคนที่เขาพอใจเราเนี่ยเขาก็รักเรานะผมเนี่ยนะผมจะอยากจะบอกพี่น้องอาจจะไม่รู้จักผมเท่าที่ควรหรอกประวัติผมเนี่ยพูดได้เลยนะครับมุสลิมในประเทศไทยเนี่ยระดับแนวหน้าที่อยู่ผู้บริหารนั่นนะฮะไม่มีใครหรอกครับที่อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งมากกว่าผมเกิดมาไม่มีเกียรติถอยครับพี่น้องท่านจุฬาราชมนตรีทุกคนนะผมปะทะล่วงมาทุกคนแล้วอาจารย์ดังๆอาจารย์มรวานอาจารย์สเลปศรีเจริญผมปะทะมันหมดแล้วนะครับฟ้องขึ้นศาลกันไม่รู้กี่ตลอดเวลาแต่พี่น้องทราบไหมครับสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดไม่เคยมีประโยชน์กับผมเลยมีแต่ความเลวร้ายในชีวิตไม่เคยมีผู้ใหญ่คนไหนที่ผมพูดถึงแล้วเขาโกรธผมเลยเขาสงสารผมด้วยซ้ำไปเจอที่ไหนเขาก็โอ้ไพศาลนะไพศาลจนวันหนึ่งอัลลอฮ์ให้ความเมตตาเรานึกออกว่าโอ้โหเรานี่เป็นอย่างนี้เหรอและในที่สุดจากวันนั้นถึงวันนี้ผมไม่เคยคิดทะเลาะกับใครอีกแล้วเพราะมันไม่เกิดประโยชน์เลยมันเป็นสัจธรรมมันเป็นประสบการณ์เหมือนที่โต๊ะครูเมื่อกี้มาพูดอ่ะพอมันมีประสบการณ์ในสงครามบาดัสสงครามอูฮุดเราก็จะเห็นแล้วอัลลอฮ์ให้เกิดประสบการณ์เราจะได้รู้ว่าโอ้ขัดคำสั่งนบีแล้วมันเป็นยังไงผมก็เหมือนกันอัลลอฮ์ให้ประสบการณ์โอ้พอขัดแย้งแล้วเป็นไงโอ้คนเกลียดทั้งเมืองทะเลาะกับอาจารย์คนหนึ่งโอ้โหลูกศิษย์ลูกหามันเกลียดเราทั้งโรงเรียนไปบรรยายไม่มีคนฟังเลยเห็นไหมพี่น้องเพราะอะไรเพราะทะเลาะกันคิดว่าเราถูกคิดว่าเราเก่งเห็นไหมครับทะเลาะไปทั่วชนะตลอดชนะตลอดแต่ในที่สุดมันเป็นความชนะเพื่อรอวันพ่ายแพ้ยืนในสังคมก็ไม่สง่างามมีตำแหน่งใหญ่โตเป็นเลงรองเลขาเป็นประธานฮอลล่านเป็นประธานจังหวัดไม่มีใครให้ความเหลียวแลเลยวันนี้คนเชิญทั่วประเทศเลยแต่ไม่ได้เชิญเพราะผมมีตำแหน่งเชิญเพราะผมคือผมเชิญเพราะผมไม่เป็นศัตรูกับใครเชิญเพราะผมไม่ทะเลาะกับใครนี่คือสิ่งที่มันเป็นประสบการณ์เพราะนั้นโต๊ะครูที่มีประสบการณ์เรื่องแบบนี้เนี่ย
ขาจะสามารถทำคำทำให้คำว่านาซีฮัตเนี่ยมันมีความหมายที่แท้จริงขึ้นมาได้พี่น้องมาดูนะครับกำลังจะเข้าพอดีเวลาจะหมดละพอดีอาจารย์ท่านต่อไปมาคือในซูเราะห์วัลอัสรีเนี่ยนิดเดียวนะครับที่เขาบอกว่าอัลลอฮ์บอกบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัลอัสจงสนใจในเวลาหรือสาบานอัลลอฮ์สาบานกับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างอัลลอฮ์นี่ให้ความสำคัญกับทุกสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนะสิ่งที่เล็กที่สุดเช่นอะตอมหรือตัวลิ้นพระองค์ยังยกสิ่งที่ใหญ่ที่สุดอย่างจักรวาลพระองค์ก็ยกทุกอย่างแต่ที่พระองค์ให้ความสำคัญมากที่สุดคือเวลาเพราะเวลานั้นนะครับเป็นสิ่งที่ยุติธรรมที่สุดจะสวยจะหล่อจะรวยจะขาวจะดำได้เวลาเท่ากันแล้วมาแล้วมาอีกไม่มาแล้วมันจะไปข้างหน้าเรื่อยคนขายติมคนหนึ่งเขาบอกอย่างนี้เขาตะโกนโปรดเมตตาผู้ที่มีทรัพย์สมบัติของเขากำลังละลายด้วยเถิดนั่นแหละคือเวลาเขาขายน้ำแข็งเนี่ยน้ำแข็งมันละลายไปเรื่อยมันเหมือนเวลาไปเรื่อยเลยนะผมนั่งงงมันขายติมโปรดให้ความเมตตากับคนที่ทรัพย์สมบัติของเขากำลังจะละลายไปด้วยเถิดแล้วอะไรว่าทรัพย์สมบัติละลายบอกเนี่ยผมมีสมบัติเป็นติมอยู่ถังเนี่ยมันละลายทุกเวลาเลยไม่มีคนซื้อแล้วเขาบอกอย่างนี้ครับแท้จริงมนุษย์อยู่ในการขาดทุนอย่างแน่นอนพี่น้องดูประโยคนี้นะแท้จริงกับแน่นอนเห็นไหมแท้จริงนี่คืออัลลอฮ์พูดเองคือจริงๆอัลลอฮ์พูดอะไรจริงหมดแล้วแต่นี่ย้ำเลยว่าแท้จริงแล้วพอพูดเสร็จเนี่ยทุกคนขาดทุนนะแน่นอนเลยนะโอ้อัลลอฮ์จำทั้งหัวทั้งท้ายเลยนอกจากใครพี่น้องครับแค่3อายะห์นี้เพียงพอแล้วครับสำหรับชีวิตของผู้ศรัทธาอย่างพวกเราเพียงพอแล้วเขาบอกนอกจากอะไรครับนอกจากบรรดาผู้ศรัทธาศรัทธาในอะไรจดเลยนะครับบรรดาผู้ศรัทธาแล้วเดี๋ยวจะบอก2ผู้ที่ประกอบคุณงามความดีนี่2นะฮะ3พวกเขาสั่งเสียกันในเรื่องของสัจธรรมหรือพูดสั่งเสียกันในเรื่องของความจริงแล้วก็4พวกเขาสั่งเสียกันในเรื่องของความอดทน4อย่าง4อย่างเนี่ยนะครับอ่านคุตบะห์ได้10เดือนอย่างแรกเลยพี่น้องศรัทธานะครับเขาบอกเลยว่านอกจากคนที่เป็นผู้ศรัทธาศรัทธาในอะไรอิสลามศรัทธาอะไรวะยิบ5ศรัทธา6เริ่มเลย6ข้อของความศรัทธาเรามีไหมศรัทธาในอัลลอฮ์ศรัทธาในมะลาอิกะฮ์ศรัทธาในกัมพีศรัทธานี่ศรัทธา6ข้อแล้วก็ประกอบคุณงามความดีก็วะยิบ5ละหมาดถือศีลไม่ได้ยากอะไรเลยเรามองข้ามเอาง่ายๆก่อนความจริงมันมีคำอธิบายเยอะแต่เอาง่ายๆแล้วจากนั้นก็สั่งเสียซึ่งกันและกันในเรื่องของความจริงสัจธรรมเพราะฉะนั้นอิสลามเนี่ยจะไม่ให้พูดในสิ่งที่มันไร้สาระจะไม่ให้มายุ่งเกี่ยวไร้สาระอะไรที่เป็นสัจธรรมในอัลกุรอาน300กว่าตัวอักษร 300,000 กว่าตัวอักษรนะฮะ 6,000 กว่าอายะห์นี่เป็นสัจธรรมเป็นความจริงทั้งหมดนะครับเราโชคดีที่เรามีอัลกุรอานทุกอย่างจะเอามาจากตรงนั้นแล้วสุดท้ายที่สุดก่อนที่จะหมดเวลาคือความซอบัตอดทนจำไว้เลยนะครับพวกเราทุกคนออกจากบ้านไม่ต้องพกเงินไม่ต้องพกก็ได้กลับไปกินที่บ้านแต่สิ่งที่จะต้องพกใส่หิญาบใส่กระเป๋าใส่กางเกงมาเลย3ตัวตัวอะไรครับซอดบารอซอบัตมี3ตัวนี้ออกมาเท่านั้นแหละครับพี่น้องลุงวิศวกรไม่ติดคุก10ปีหรอกครับเพราะขาด3ตัวนี้นักวิชาการโลกอาหรับเขาบอกเลยว่านะมีหะดีษบอกว่าความอดทนเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธานักวิชาการเข้ามาต่อครับความอดทนเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาและมันเป็นส่วนหัวของร่างกายเพราะฉะนั้นร่างกายของเราถ้าเขาบอกความสะอาดเป็นส่วนแขนขาดอยู่ได้ไหมได้นะความดีเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาเป็นขาขาดอยู่ได้ไหมได้แต่ความอดทนเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาเปรียบเสมือนหัวถามว่าหัวขาดอยู่ได้ไหมไม่ได้เราอยู่ได้หมดครับแต่เราจะอยู่ไม่ได้ถ้าเราขาดความอดทนอดทนอะไรครับอดทนที่จะทำความดีถามว่าทำความดีต้องอดทนไหมต้องคนทำความดีนี่ต้องอดทนนะไม่อดทนทำความดีไม่ได้หรอกอดทนที่จะไม่ทำความชั่วต้องไหมต้องแหมเปิดโทรทัศน์แหมมันแหมอะไรนะก็ทาเล่นไทยแลนด์ก็ทาเล่นกำลังสนุกอดทนไม่ดูมันเห็นไหมเราอดทนเนี่ยคนเขาสนุกเราไม่ดูนะฮะอดทนที่จะทำความดีอดทนที่จะไม่ทำความชั่วอดทนในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามอดทนที่จะฟันฝ่าต่อสู้ในหลักการของอิสลามนี่คือความอดทนพี่น้องเริ่มต้นด้วยความอดทนนะครับเริ่มต้นด้วยความอดทนแล้วก็ผมคิดว่าเมื่อมีความอดทนทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคำว่านะซีฮัตมันก็จะสมบูรณ์ด้วยตัวของมันนะครับเราต้องเข้าใจคำว่านะซีฮัตใหม่นะครับมันไม่ใช่แค่การตักเตือนมันยิ่งใหญ่ถึงขนาดมันคืออิสลามนะซีฮัตคืออิสลาม
และจะนาซีฮัตไม่ได้อิสลามเนี่ยจะต้องตักเตือนด้วยความจริงใจผักตักเตือนไม่ใช่แค่โต๊ะครูนะครับหมายถึงพวกเราด้วยเรารับฟังเราไปบอกคนอื่นก็ด้วยความจริงใจเรากลับไปบอกสามีเราบอกลูกเราเนี่ยเรารักเขาไหมรักไม่รักเราจะบอกทำไมนะครับเพราะฉะนั้นเรารักก็จะต้องพูดดีๆให้เขานะครับแล้วอย่าไปมองว่าโอ้ลูกมันไม่อย่างนั้นลูกมันไม่ละหมาดตรงเวลามันตื่นสายอย่าไปมองเหมือนกับที่ผมบอกคนเขามีสายเดี่ยวไม่คุมฮิญาบเขามาตัวถามว่าถ้าเราพูดแล้วเขาไม่มาผิดที่ใครครับเท่ากับเราเนี่ยเป็นคนขับไล่ไม่ให้เขามาตวงข้าวฟิตรอห์เวลาตายไปเขาจะบอกเลยฉันจะตวงอัลลอฮ์แต่ไอเนี่ยมันทำให้ฉันไม่เข้าไปไม่ได้โอ้โหเราทางอ้อมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเปิดโอกาสให้กับทุกคนที่จะเข้ามาอยู่ในหลักการนะครับเปิดหัวใจแห่งความรักให้กับเขานะครับรักตัวเองรักทุกสิ่งทุกอย่างหรือรักไม่ต้องมากเท่ากับที่อัลลอฮ์รักเราหรอกนะมันเทียบไม่ได้เลยกับที่อัลลอฮ์รักเรานะครับแต่ให้เรามีความรักนะครับใบหน้าที่ยิ้มแย้มการให้สลามทำดีแล้วครับขอชูกรต่อละสุตตาลาขอขอบคุณนะครับทางชมรมที่ได้ให้เกียรตินะครับผมยินดีนะครับแล้วก็ที่จะมาร่วมกิจกรรมถ้ามีการบอกล่วงหน้าสัปดาห์สองสัปดาห์นะครับแล้วก็ยินดีที่ได้มาเจอพี่น้องทุกคนแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผมจะมีโอกาสได้ต้อนรับพี่น้องในเดือนรอมฎอนหรือถ้ามีโอกาสอื่นๆนะครับอยากจะให้พี่น้องได้ไปเยี่ยมเด็กๆนะผมก็มีความสุขอยู่ที่นั่นก็ไปดูว่าผมมีความสุขอย่างไรนะครับท่านี้ขอรัสมาตาลาได้ทรงโปรดประทานความรักความเมตตาความสุขความจำเริญความเป็นเอกภาพความเป็นพี่น้องให้กับพวกเราและความดีงามต่างๆนั้นขอให้ประสบกับพวกเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ตลอดไปนะครับวะบิลฮิกฟิตวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.